าติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้เป็นวันพุธที่19ตุลาคมพุทธศักราช2565วันนี้ธรรมะลอยลมจะได้นำนานาสารธรรมมาสนทนาเพื่อเป็นเครื่องประดับสติและปัญญาสาธุชนทั้งหลายพอสมควรแก่สติปัญญาของผู้บรรยายณโอกาสแต่นี้ไปบุคคลผู้มีความยึดมั่นถือมั่นมีในสกายทิฏฐิสูงมากเท่าไหร่ความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นมากเท่านั้นเพราะทุกข์เกิดขึ้นเพราะเราทุกคนไปยึดมั่นถือมั่นไปยึดติดในสิ่งนั้นจึงทำให้จิตตกเมื่อจิตของคนเรามันตกไปอยู่ในไฟต่ำก็จะทำเอาให้ความชนะเกิดขึ้นความชนะตัวเองก็คือการเข่งดีเข่งได้เข่งร้ายเข่งเสียมุ่งจะเอาชนะกันเพราะจิตมันตกเป็นธาตุของอวิชชาความมืดมนขาดปัญญาการเอาชนะบุคคลผู้อื่นมันเป็นการนำชีวิตลงสู่เหวนรกเพราะการนำชีวิตลงสู่เหวนั้นเท่ากับเราทำชีวิตของเราลงสู่ห้วงนรกอเวจีเราเกิดมาเป็นมนุษย์เราย่อมเป็นผู้ที่มีสติและปัญญามีความคิดในสร้างสรรค์ไม่เคยคิดในทางลบเกิดเป็นมนุษย์ต้องไม่อิจฉาไม่ริษยาต้องไม่ชินดีชินเด่นต้องมีจิตใจกว้างขวางมีจิตใจกว้างมีจิตใจที่เมตตาประกอบด้วยความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่ถือสาและให้อภัยสุดท้ายจนให้เป็นอโหสิกรรมอย่างนี้เรียกว่าคนที่มีปัญญาคนมีปัญญาอย่างนี้ย่อมจะนำชีวิตของตนไม่ลงเหวและทำชีวิตของตนไม่ตกไปสู่อบายภูมิคือมีนรกเปรตอสุรกายเกิดสัตว์เดรัจฉานทำนองนี้เป็นต้นฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบรรพชิตก็ดีคฤหัสถ์ก็ดีจะตกอยู่ในเพศใดก็ตามจะมีวรรณะใดก็ตามจะมีสถานะรวยก็ดีจนก็มีก็ดียาจกก็ดีเศรษฐีก็ดีพระราชามหากษัตริย์ก็ดีถ้ามีจิตใจตกอยู่ในสภาพยึดติดมากไปสูงไปมันก็จะทำให้ชีวิตนั้นอับเฉาชีวิตของคนเราอับเฉาเพราะมันมีอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในตัวในตนในเขาในเราอันนี้แหละมันสร้างกองทุกข์มันสร้างกองวิบัติให้กับชีวิตด้วยเหตุนี้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสสอนว่าไม่ให้คนทั้งหลายไปยึดติดไปถือดีไปถือยศไปถือตำแหน่งไปถือว่าฐานะว่าเป็นนั่นเป็นนี่ถ้าถืออย่างนี้ชีวิตนี้จะหาความสุขไม่ได้เลยชีวิตจะมีความสุขต้องปล่อยวางปล่อยวางในสิ่งทั้งปวงและกระทำกายวาจาใจให้สะอาดนี่แหละจึงจะเป็นประตูทวารบ่อเกิดไปสู่ในเทวโลกได้มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐเป็นผู้สอนได้ง่ายเป็นผู้ฝึกได้ง่ายเพราะฉะนั้นจงพยายามฟังพยายามอ่าน
นใจในเรื่องที่เป็นสาระสิ่งใดที่ไม่เป็นสาระตัดออกไปสิ่งใดที่เป็นสาระคือตัวบุญก็สร้างสมมาการสร้างสะสมความดีนั้นย่อมจะเป็นบุญเป็นกุศลดังพระพุทธเจ้าท่านทรงตัดสรรเสริญว่าสุขโขปุญญัสสะอุจโยการสร้างสะสมซึ่งบุญนั้นย่อมจะนำความสุขมาให้แก่เราผู้ปฏิบัติความสุขเกิดขึ้นจากบุญบุญเกิดขึ้นจากการทำความดีทำความดีให้สุจริตทำความดีให้สะอาดทำความดีให้บริบูรณ์อันนี้แหละมันจึงจะเป็นบุญบุญหมายถึงความบริสุทธิ์ของหัวใจเมื่อกายบริสุทธิ์วจีบริสุทธิ์มโนบริสุทธิ์คือใจบริสุทธิ์มันก็จะทำให้ชีวิตของเรานี่แหละมีความเจริญก้าวไปสู่ความสำเร็จและจะไม่ค่อยผิดหวังดังที่ปรารถนาไว้เพราะเรามีจิตใจที่บริสุทธิ์คนมีจิตใจดีคนมีจิตใจไม่อิจฉาไม่มีริษยาไม่คิดปองร้ายผู้อื่นและเป็นผู้ที่ไม่เห็นผิดจากทํานองของธรรมบุคคลเหล่านี้แหละจะเป็นผู้เจริญและจะเจริญทั้งชาตินี้และในภพหน้าต่อไปเพราะความเจริญเกิดขึ้นจากความดีคนมีความดีชีวิตจึงมีความเจริญถ้าคนไม่มีความดีชีวิตก็จะไม่ไปสู่ความเจริญเหมือนกับโจรผู้ร้ายไม่ได้ประกอบความดีใดๆมีแต่เบียดเบียนบุคคลอื่นและเห็นแก่ตัวเอารัดเอาเปรียบสังคมเห็นแก่ได้โดยไม่คำนึงถึงว่าสิ่งเหล่านั้นเมื่อเราไปลักไปขโมยมาแล้วมันจะทำให้ผู้อื่นเขาเกิดความทุกข์ยากลำบากขนาดไหนฉะนั้นเราจะต้องไม่เป็นผู้มักง่ายและเป็นผู้ที่ยินดีในสิ่งที่ตนมีไม่อยากได้ของผู้อื่นด้วยการไปช่อไปโกงไปคดในข้อไปงอในกระดูกเอาสิ่งเหล่านั้นมาโดยไม่สุจริตเมื่อคนไม่ดีผลลัพธ์ออกมามันก็ไม่ดีคือถ้าก็จับได้ก็ติดคุกติดตารางถ้าจับไม่ได้ก็เป็นทุกข์ใจว่าสิ่งที่เราทำผิดไปเนี่ยเมื่อวันไหนเขาจะมาจับเราวันไหนเขาจะมารู้เราเขาจะมาเห็นนอนก็ผวานั่งก็ผวาคนแปลกหน้าเข้ามาก็สะดุ้งคนทำชั่วเนี่ยไม่มีความสุขหรอกปากบอกว่ามีความสุขการเป็นอยู่สร้างภาพว่าดีแอคชั่นได้แต่ว่าจริงๆแล้วนะจิตใจมันสะดุ้งหวาดกลัวบาปกรรมจะตามมาสนองเพราะฉะนั้นการทำชั่วเนี่ยไม่ทำซะเลยจะดีกว่ามันจะทำให้เรานอนสุขนั่งสุขไปอยู่ทั้งคมใดๆก็มีความสุขเพราะเราไม่ได้ทำกรรมชั่วจิตใจเราสะอาดเข้าสังคมไหนไปอยู่ที่ไหนก็นำแต่ความสุขความเจริญมาให้เราเป็นบุคคลที่ดีก็จะไม่แสร้งความแต่ไม่สร้างความแตกแยกและไม่ชิงดีชิงเด่นเรื่องความเป็นใหญ่การชิงดีชิงเด่นการอยากได้ความเป็นใหญ่หรืออำนาจนั้นมันก่อทำให้ชีวิตเราเนี่ยเป็นทุกข์อันที่จริงเราก็กินอิ่มเดียวนอนก็นอนตื่นเดียวแต่สิ่งที่มีอยู่แล้วมันก็พอมีพอใช้แล้วทำไมจึงจะอยากทุรนทุรายแสวงหาความทุกข์ใส่ตัวความทุกข์เกิดเพราะความอยากความทุกข์เกิดเพราะความอยากเพราะเราไปยึดมั่นถือมั่นมันจึงเป็นทุกข์แต่เราอยากน้อยทุกน้อยอยากมากทุกมากไม่อยากเสียเลยจะไม่ทุกข์เสียเลยด้วยเหตุนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสสอนให้ละความโลภความโกรธความหลงคนไม่มีความโลภความโกรธก็ไม่มีความหลงก็ไม่เกิดเพราะความโลภเนี่ยมันก่อปัญหามันก่อกิเลสมันก่อตระกูลสำคัญที่จะให้คนเราเนี่ยเกิดโมโหพอไม่ได้โกรธไม่ได้สังดังใจก็มีความโกรธมีความไม่พอใจเพราะฉะนั้นเมื่อมันฝังลึกเข้าไปความอยากมันสมมีมากขึ้นฝังลึกเข้าไปมันก็เกิดความงงเกิดความหลงทำไม่ได้มันจะต้องจิตใจมันจะไม่เป็นสุขเพราะฉะนั้นจงปล่อยวางเสียการปล่อยวางนี่แหละทำให้ชีวิตคนเรามีความสุขความสุขเกิดเพราะการปล่อยวาง
การประพฤติปฏิบัติธรรมการรักษาศีลก็เพื่อให้หลุดพ้นจากการยึดมั่นถือมั่นให้เราปล่อยวางเราปล่อยวางเมื่อไหร่เราจะมีความสุขเมื่อนั้นแหละเจริญพร เจริญพรญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประกาศพระราชทานปฐมบรมราชโองการว่าเราจะสืบสานต่อยอดและปกครองแผ่นดินเพื่อประโยชน์สุขของอาณาประชาราษฎร์ของประเทศไทยอันนี้เมื่ออาตมาได้อ่านพระปฐมบรมราชโองการของพระองค์แล้วมีความเลื่อมใสศรัทธาที่พระองค์ท่านมีพระราชดำริและวินิจฉัยว่างานที่พระบาทสมเด็จพระภูมิพลอดุลยเดชมหิตราธิเบศรได้กระทำไว้เมื่อ70ปีที่ล่วงผ่านมาและงานใดที่เป็นประโยชน์ก็ล้วนทุกชิ้นทุกอันพระองค์ก็สืบสานต่อยอดในงานเหล่านั้นก็นับว่าพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงไว้ถึงทศพิธราชธรรมอาตมาจึงถือปฐมพระองค์ราชโองการของพระองค์นี้มาดำเนินงานในการสร้างงานที่อาตมาข้างคาอยู่งานข้างคาที่อาตมากำลังดำเนินการอยู่นี้เป็นงานเกี่ยวเนื่องกับราชวงศ์จึงจำเป็นที่สุดต้องขอประชามติเสียก่อนแล้วเมื่อประชามติเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ดำเนินการขอใช้ที่ดินขอมติเห็นชอบแล้วก็จะได้ทั้งฝ่ายสงฆ์และฝ่ายคฤหัสถ์แล้วก็จะได้ทำหนังสือถึงนายอำเภอในนามของมูลนิธิวัดในวังและก็ดำเนินการถึงจังหวัดและนำถึงจังหวัดกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทในรถเก่าพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวว่าทรงโปรดประการใดในงานนี้เพราะงานนี้เกี่ยวเนื่องในราชวงศ์ควรแก่การที่จะนำทูลเก้าไปทรงทราบในการสืบสานต่อยอดที่อาตมาเอางานสืบสานต่อยอดในโครงการเฉลิมพระเกียรติพระราชวงศ์มาทำเมื่อพระองค์ทรงพระราชทานหรือว่าเห็นควรประการใดอาตมาก็จะได้ดำเนินการนั้นให้เป็นไปตามโครงการและพระประสงค์แต่เดิมประสงค์โครงการพระมหาธาตุเจดีย์นี้จะสร้างถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพระบรมราชชนีพระพันปีหลวงเมื่อสมัยทรงพยศเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ60พรรษาเมื่อปี35เมื่อมาถึงการสมัยยุคนี้ล่วงเลยมาเนิ่นนานอาตมาก็เห็นว่าเป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จเถลิงสิริราชสมบัติอันเป็นปีบรมราชาพิเศษและเป็นปีมหามงคลที่สูงสุดของประเทศไทยอาตมาจึงได้พยายามดึงงานฟื้นงานเก่าๆสืบงานเก่าๆที่เกี่ยวข้องกับเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ขึ้นมาเพื่อที่จะให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและเป็นประโยชน์แก่ประชาชนและน้อมเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและน้อมถวายในพระบุญญาธิการแห่งพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวตลอดถึงสถาบันพระบรมราชกิจองค์ทุกพระองค์ได้เจริญพระเกียรติท่านและก็เพิ่มพูนในพระบุญญาธิการของท่านให้สถาพรยิ่งขึ้นไปในฐานะเป็นพระสงฆ์ในพุทธศาสนาและร่วมกับประชาชนและส่วนราชการทุกท่านก็จะได้ช่วยกันหากองทุนต่างๆบัดนี้ได้จัดการดำเนินการเขียนแปลนจนเสร็จแล้วจึงขอให้ทุกท่านผู้เป็นชาวไทยเป็นชาวพุทธผู้เห็นความสถาพรแห่งพระพุทธศาสนาและเห็นแก่แผ่นดินในภาคใต้ให้สถาพรมั่นคงสืบไปก็ขอให้ช่วยกันสืบสารและให้ช่วยกันพยายามประคับประคองให้โครงการนี้ได้สำเร็จลุล่วงไปดังความประสงค์ให้นึกอีกทีว่าโครงการนี้ทำเพื่อแผ่นดินทั้งชาติทำแผ่นดินของประเทศไทยให้มั่นคงสถาพรเรียกว่าพระเจดีย์พระมหาธาตุเจดีย์เพื่อแผ่นดินส่วนจะสร้างเสร็จหรือไม่เสร็จนั้นขึ้นอยู่กับจิตศรัทธาของญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททุกคนใครมีกำลังกายทำกำลังกายใครมีกำลังทรัพย์ช่วยกันกำลังทรัพย์ใครมีกำลังวาจาช่วยกันลองเป่าประกาศประชาสัมพันธ์ไปเพื่อให้งานชิ้นนี้ได้สำเร็จไปงานชิ้นนี้ไม่ได้เป็นของใครเป็นของแผ่นดิน
งานที่นี้เป็นของแผ่นดินจึงขอเจริญพรมาให้ญาติโยมได้ทำความดีร่วมกันชีวิตของท่านจะได้สถาพรชีวิตของท่านจะได้เจริญรุ่งเรืองไปถึงตลอดถึงลูกถึงหลานอันนี้อาตมาขออนุโมทนาบุญทุกท่านทุกคนเลยสาธุขอให้เจริญเทอญ